ผมปรับปรุงผู้โอกาสมานานแล้วครับทีนี้ก็มาขอความร้องทุกข์จากเจ้านายพ่ออยู่บ่ด้อยลูกเด็กเล็กแดงนี่เป็นกันเป็นวัดเป็นน้อยกันนะครับมาหลายปีแล้วจ้าพวกเราก็เอาแล้วเนาะเราต้องอยู่กันอย่างเงี้ยทั้งครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงเด็กน้อยๆก็มีนะคะ1เดือนก็มีต้องมานอนดมควันดมยางมะตอยค่ะพวกเราต้องอยู่ในสภาพเนี้ยกันทุกวันจนกว่าเขาจะหยุดมานานหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วเขาก็ขอโอกาสจะปรับปรุงแต่ไม่ปรับปรุงสักทีเราความเดือดร้อนนี่คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับผมเหม็นเหม็นมากเหม็นนี่เหม็นอะไรครับเหม็นยางมะตอยอ่ะก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวบ้านหมู่11ตำบลแม่ปากนะครับก็วันนี้ท่านนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากข้อมูลเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นโรงงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับยางมะตอยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในนะครับก็ได้มอบหมายให้ผมปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับในฐานะผู้รักษาราชการแทนนะครับมารับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องหมู่11ตำบลแม่ปากซึ่งเมื่อเช้านะครับท่านนายอำเภอปีชาใจเพชรท่านนายอำเภอแม่สอดก็ได้รับทราบข้อมูลจากผมไปเบื้องต้นส่วนแล้วท่านบอกว่าก็ให้ผมมาเป็นตัวแทนรับหนังสือไว้ก่อนแล้วท่านจะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับถ้ามันเป็นข้อมูลตามที่เป็นจริงอย่างที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนจริงนะครับทางอำเภอก็จะรายงานข้อมูลให้ท่านผู้ว่าแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับรับรองว่าทางอำเภอจะไม่นิ่งนอนใจครับเราจะดำเนินการโดยเร็วนะครับเพราะทราบจากข้อมูลบางส่วนแล้วว่าโรงงานนี้ก็ตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วนะครับในหมู่บ้านเลยครับทางอำเภอรับทราบแล้วครับอีกสัก